บูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคมนาการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสมณเณรเมชโยคีกราบทีหลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สมณเณรเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอบุญนี้จงเป็นอานิสงส์ให้เรานั้นเจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงบังเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุขอนิมนต์พระให้ศีลน
นิมนต์สมณีทุกรูปกราบพระอาจารย์พร้อมกล่าวคำรัตนาศีลพร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมายังพันเตสนนาสีลังยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตสนนาสีลังยาจามะตติยัมปิมายังพันเตสนนาสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวะทามิตังวะเทหิอามะพันเตพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสารณะนะคะนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมระยะมชะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมระยะมชะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตะวาทิตะวิสุกะทัสนาเวรมณีนัจจคีตะวาทิตะวิสุกะทัสนาเวรมณีมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันตนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตะรูปะรัชตะปฏิคหานาเวรมณีชาตะรูปะรัชตะปฏิคหานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสัมมาทิยามิ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 อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านนั่งคุกเข่าค่ะกราบพระสมาทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐะศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐะศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐะศีลานิยาจามะนะโมตัสสะ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสารณะคัมมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทาสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทาสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสูกทัศนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสูกทัศนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิ
อิมานิอัฏฐสิกขาปัฏฐานิสัมมาทิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีพระมาจะโลกาที่ปฏิสัมปติกาตันชลิยานาทิวรังอายาจตาสันติทัสสตาอาปาราชักขาชาติกาเทเสธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังท้าวสามบดีพรมเป็นบรมนายพรมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดากว่าบริษัททุกหมู่พรมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐ
วระเลิศมาโอรันปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสุธรรมาอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค่ะผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาพระวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้สบสู่กาเสมสีสมดังเจตตนาเทินอาราธนังกโรมาค่ำคืนวันนี้เป็นวันโกนขึ้น14ค่ำซึ่งถือว่าเป็นวันโกนที่วันสุดท้ายของในการจำพรรษา3เดือนนี้นะมันพวกเราทั้งหลายได้เห็นคุณค่าของการฟังเห็นคุณค่าของการฟังธรรมเราก็ได้มีโอกาสมาฟังธรรมเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ทางการพัฒนาสติปัญญาของเราทั้งหลายนะแม้นว่าพวกเราจะได้ฟังธรรมกันมาหลายครั้งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งน่าเบื่อหน่ายอะไรเราต้องฟังหลายครั้ง คราวหนึ่งอาจารย์ได้เมื่อว่าเราได้มาเป็นเราได้เมื่อเราได้เป็นพระอันดับบทพระก็ได้ยินพระผู้สวดท่านสวดเพื่อจะได้ทำสังฆกรรมแก่นาคแก่สามเณรอุปสัมปทาเบิกขะครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็จำไม่ได้ต่อมาเมื่อเรามาเป็นพระครูสวดแล้วก็จึงรู้ว่าข้อสวดบทวาระแรกเนี่ยมันต้องลงอัคระพยัญชนะไหนก็เริ่มรู้เมื่อมาทำงานเป็นพระอุปัชฌาย์ก็สวดอนุสาสน์ให้แก่พระใหม่ฟังจึงได้รู้
ข้อหลักได้รู้หลักให้เรามีความจำเมื่ออาจารย์ไปสอบพระบัญชาที่กรุงเทพเป็นพระเจ้าอาวาสรูปแรกที่เข้าสวดเข้าสอบอุปัชฌาย์ในฐานะเจ้าอาวาสนอกนั้นเขาเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นต้นไปเมื่อมาเราก็เข้าสอบพระอุปัชฌาย์เนี่ยก็อาศัยการจำบทสวดวินัยกรรมก็ต้องอาศัยการสวดบ่อยๆนั่นเองก็ได้ดูว่าเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเราก็ให้เราตั้งใจที่จะสวดให้มันเข้าใจถึงความอักขระพยัญชนะอย่างไรอันนี้ก็เช่นเดียวกันมาปรับกับพวกเราเนี่ยนะว่าเราต้องสวดเราต้องฟังเทศบางทีเราก็ต้องเทศเราต้องฟังเทศเนี่ยการที่เราจะได้เทศเราก็ได้ฟังเทศเนี่ยแล้วก็ได้รู้ความหมายของบทเทศและเข้าใจเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆมันจึงจะเข้าใจเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าการอานิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยได้ฟังในสิ่งที่ไม่ได้เคยฟังได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งที่ฟังนั้นได้ยิ่งขึ้นอย่างนี้แหละนะมีอานิสงส์ของการได้ฟังแล้วก็ยกจิตของเราให้สูงขึ้นในการฟังธรรมะนั้น เพราะพวกเราจะได้สนใจการฟังเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เรานั้นได้เจริญปัญญาเนี่ยเจริญปัญญาจริงอยู่ที่ว่าการที่เราจะได้ฟังธรรมะข้อใดแล้วเกิดความศรัทธาเริ่มใสจิตใจของเราเองนั้นจะต้องมีความศรัทธาในระดับปฏิบัติด้วยถ้าเราไม่มีความศรัทธาในระดับปฏิบัติมันก็จะฟังด้วยความเบื่อหน่ายนะเนี่ยฉะนั้นการฟังก็ต้องอาศัยศรัทธาต่อการปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดความปีติปราโมทย์จริงอยู่ที่ว่าผู้ฟังก็ต้องตั้งใจศรัทธาตั้งจิตเลื่อมใสเมื่อเรามีความศรัทธาเลื่อมใสในการฟังมันจะเกิดความปิติปราโมทย์แต่ถ้าเราไม่มีความปิติเลื่อมใสศรัทธาความปราโมทย์ความปิติมันก็ไม่เกิดเราต้องสนใจในการฟังธรรมะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้มาฟังธรรมนะมานั้นมันก็ยากอยู่วันพรุ่งนี้เป็นวันประวาบารณาออกพรรษาแล้วก็โยมบางคนก็ได้อธิษฐานจิตว่าขอได้ฟังได้มาทำบุญได้มาฟังธรรมะตลอดพรรษาการแต่พอออกพรรษาแล้วก็จะมันก็หมดแรงอธิษฐานแล้วมันก็ชักจะไปไหนก็ไปละเนี่ยเนี่ยพรรษาการแต่อาจารย์ก็มีความรู้สึกว่า3เดือน1ไตรมาสเนี่ยมันไม่นานเนาะมัน3เดือนเราถ้าเราทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องวันเวลาที่ผ่านไปมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเราจะให้รู้ว่า
ปีหนึ่งก็มีแค่12เดือนแล้วก็ปีหนึ่งก็มีแค่12 48 48อาทิตย์เนาะ มัน12 48สัปดาห์เท่านั้นแล้วก็1ปีมันก็มีแค่365วันนะ1วันก็มีแค่24ชั่วโมงเนี่ยแล้ว1ชั่วโมงก็มันมีแค่60นาทีท่านก็1นาทีมันก็มีแค่60วินาทีอย่างนี้นะมันเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากมันไม่หวนกลับมาหาเราอีกต่อไป มันเหมือนกับบุคคลที่เกษียณราชการที่ได้มันหมดสิทธิ์ที่จะทำงานราชการแล้วเราได้เกษียณราชการแล้วบุคคลบางคนก็รอคอยเวลาเกษียณขี้เกียจทำงานก็ต่อแต่บุคคลบางคนก็มีความสนุกเพลิดเพลินใจไม่อยากให้วันเวลาที่จะเกษียณมาถึงตนอยากจะทำงานต่ออันนี้ก็แล้วแต่มันเหมือนกับพ่อเรานี่แหละมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะตั้งใจจะมาปฏิบัติ1เดือน3เดือนก็นึกถึง3เดือนของตนก็ใจหายว่ามันจะหมดไปไม่กี่วันนี่ละนะแต่บางคนถ้าเบื่อหน่ายล่ะเบื่อหน่ายมันก็รอคอยวันเวลานะขีดปฏิทินไว้ก่อนกาปฏิทินไว้ให้มันหมดไปไวๆนะให้หมดไปไวๆฉันจะได้หมดภาระหน้าที่ที่จะต้องบวชอีกนะนี่แหละมันเป็นการตั้งเป้าหมายของจิตเนี่ยต่างกันบางคนก็มีศรัทธามีสติปัญญามันก็เพลิดเพลินมันกลัวจะหมดวันเวลามันเหมือนกับเราทั้งหลายเนี่ยนะอายุมากขึ้นมันก็กลัวจะอายุจึงกลัวจะหมดอายุเพราะว่าชีวิตของเรามันเหมือนกับเทียนเล่มหนึ่งเกิดขึ้นมาก็เหมือนกับว่าจุดเทียนเล่มนั้นผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีมันก็เหมือนกับเทียนที่มันสั้นลงสั้นลงแล้วสุดท้ายเทียนก็ดับมุ่ยมอดไปหมายความว่าเทียนมันไม่ยาวขึ้นเลยเมื่อจุดแล้วมันย่อมสั้นมันมีแต่สั้นลงสั้นลงมันเหมือนชีวิตของคนเรานี่แหละเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอายุมันก็ชีวิตของเราก็สั้นลงสั้นลงจนถึงวันตายเพราะคนเรามีคนเกิดทุกวันทุกวันทุกวินาทีคุณมีคนเกิดนะแล้วก็มีทุกวินาทีที่มีคนตายเช่นเดียวกันณปัจจุบันเนี้ยการเวลาของปัจจุบันเนี้ยมีคนตายมากกว่าคนเกิดมีคนเกิดน้อยกว่าคนตายนะมีคนตายมากกว่าคนเกิดนะนี่ว่าสถิติการเกิดของเด็กในโลกนี้ประเทศไทยแล้วก็เหมือนกันมีคนเกิดน้อยมีคนตายมากรวมไปถึงประเทศจีนประเทศเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ก็มีสถิติที่เกิดน้อยกว่าตายในพวกเราเนี่ยพ้นความเกิดมาแล้วมีแต่ความตายนะมีเปอร์เซ็นต์ที่ตายมากกว่าเกิดนะเนี่ยเรามีความตายที่จะตายมีเปอร์เซ็นต์ที่จะตายมากกว่าที่จะเกิดเนี่ยเนี่ยแล้วถ้าเราตายไปแล้วเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าหรอมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์น้อยลงอีกนะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนในปัจจุบันนี้ไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่อยากจะมีลูกแม้จะแต่งงานก็ไม่อยากจะมีลูก
แม้นว่าอยากจะมีลูกก็มีลูกแค่1คน2คนซึ่งไม่เหมือนยุคอาจารย์เนาะพ่อแม่ของอาจารย์มีลูกตั้ง8คน9คนเนี่ยนะนี่เราเนี่ยเป็นลูกคนที่5มีสิทธิ์ดูโลกละแต่เด็กปัจจุบันเนี่ยสามีภรรยาปัจจุบันเนี่ยมีลูก1คน2คนถ้าเรามาระดับที่3ที่4ไม่มีสิทธิ์เกิดแล้วไม่มีสิทธิ์เกิดแล้วลูกคนที่5ก็อย่าหวังเลยนี่นะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เกิดอีกต่อไปนะเมื่อเราเป็นลูกคนที่5ที่6อย่างเนี้ยอันนี้น่ะคือความจริงของสัตว์โลกนะเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ถือว่าเราเป็นคนมีบุญเราเป็นคนมีโชคแล้วแล้วเราจะอาศัยวันเวลาอย่างนี้ทำอะไรล่ะเราก็ใส่วันเวลาอย่างนี้มาทำความดีกันเถิดนะเพราะว่าเวลาแห่งการมีชีวิตอยู่ของเรานั้นมันสั้นลงทุกทีเนาะมันสั้นลงเราจะต้องถึงเวลาวาระของเราแล้วมันเหมือนกับเทียนที่จุดแล้วมันมีแต่สั้นลงมันมีแต่สั้นลงมันมีแต่ม้วนมอดลงไปเนี่ยให้เรานึกถึงความไม่เที่ยงของสังขารกันอย่างนี้นะตอนนี้จะได้แสดงธรรมนะตั้งใจฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคะละมุตตมันติขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาที่คุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความนอบน้อมต่อพระธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาปรารภถึงว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันมหาปวารณาเป็นวันพระออกพรรษาที่จะมาถึงแก่เราเรียกว่าเราจะมีเวลาอีก2ราตรีนะก็จะได้อานิสงส์พรรษาสมบูรณ์แล้วในวันพรุ่งนี้ไม่เดือนนี้ตั้งแต่ไม่เดือนนี้เช้าก็เป็นกฐินทะกฐินนักการนะการที่เราจะได้กระทำกฐินทารกิจในตั้งแต่ไม่เดือนเช้าเป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นการที่เราจะทำกฐินเป็นต้นนะ อันนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระวินัยไว้ให้แก่ภิกษุภิกษุณีทั้งหลายรวมถึงให้เมื่อจำพรรษาเนี่ยเมื่ออธิษฐานเข้าพรรษาแล้วเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติในวันออกพรรษาว่าให้กระทำปวารณะปวารณากรรมปวารณากรรมแก่กันและกันปวารณาแปลว่าการบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนกันด้วยคำบาลีว่าสังคำปันเตปวาราปวาเรมิทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาวัฏหันตุมังอายสมันโตอนุกัปปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสสามิพระใหม่ท่องได้หรือยัง
ท่องไม่ได้ปวารณาออกไม่ได้นะต้องท่องปวารณาคำปวารณาไว้สังคำบันเตปวารเลมิทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาวทันตุมังอายสมันโตอนุกัมปังอุบาทายะปัสสันโตปฏิกริษามินะถ้าท่องไม่ได้นะปัญสาไม่ผ่านแน่พันเตแปลว่าข้าแด่ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงขอสงฆ์จงสังฆมันเตปวารเลมิครับข้าพเจ้าขอปวารณาต่อสงฆ์นะทิฏเถนวาด้วยได้ยินก็ดีด้วยได้เห็นก็ดีได้เห็นก็ดีสุเตนวาได้ฟังก็ดีปริสังกายวาด้วยความสงสัยก็ดีว่าทันตุมาได้ขอจงบอกกล่าวข้าพเจ้าอายสมันตัวอนุกัมปังเมื่อท่านได้ทรงบอกกล่าวสั่งสอนข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะน้อมรับไปปฏิบัติว่าถ้าเราอยู่ในการหมู่มาก3เดือนเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่ได้บวช3เดือนรู้สึกนี่นะนะเราบวช3เดือนนั้นบวชเดือนรู้มั้ยเราทําอะไรพระท่านเหล่านี้ก็จะจาริกออกไปสู่บ้านน้อยเมืองใหญ่ไปตามอุปัชฌาย์อาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์ก็พาก็เราพระใหม่ก็ตามอุปัชฌาย์อาจารย์ไปแต่บุคคลที่อายุมากกว่า5พรรษาแล้วท่านก็มีวินัยพ้นแล้วมีพ้นนิสัยมุตต์น่ะพ้นนิสัยท่านก็จะได้ไปตามเหตุทำความพอใจของตนนะเนี่ยเมื่อออกพรรษาแล้วจะต้องเดินทางไปเนี่ยแล้วก็เมื่อพระองค์บัญญัติกฐินก็ให้ได้รับกฐินภาคกฐินกันก่อนกระทำกฐินก่อนมีได้ให้มีโอกาสเปลี่ยนผ้าจากผ้าที่มันเปื่อยขาดแล้วก็มีผ้านุ่งผ้าห่มที่ดีก็ออกจาริกเนี่ยว่าสมัยก่อนมันสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ได้มีพระราชบัญญัติธรรมสามีวัดไปแค่วัดเวรุวัน1วัดวัดเชตวัน1วัดบุพาราม1วัดเนี่ยวัดระฆังวัดโคสิตาราม1วัดมีวัดที่เป็นทางการเนี่ยมีแค่ 4-5 วัดเท่านั้นเนาะเป็นอารามเนี่ยมันเป็นที่ที่ว่าพระสงฆ์ไม่ใช่สมัยเหมือนสมัยนี้สมัยนี้เรามีวัดโดยมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มีวัดในประเทศไทยนี่นะ 30,000 กว่าวัด30,000 กว่าวัดเนี่ยวัดในสมัยพุทธกาลมีแค่ 4-5 วัดเท่านั้นนะวัดเชตวันอารามวัดเบญทุวันอารามวัดรูปารามยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนอกนั้นก็เป็นอยู่อาศัยการทำอาจารย์ธรรมชาติเนาะในป่าในถ้ำในหินบ้างเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้มีวัดเยอะแยะต้องจำพรรษาตามวัดต่างๆเนี่ยเมื่อเราจำพรรษากันแล้วเนี่ยพระสงฆ์จะต้องออกจาริกไม่ใช่ว่าจำพรรษาอยู่วัดนั้นแต่ปัจจุบันนี้พระสงฆ์เมื่อบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ9ขวบ11ขวบอยู่วัดกอแหละพออายุ20ก็อุปสมบทที่วัดกอนั่นแหละจนมรณภาพที่วัดกอนั่นแหละอายุ80 90มรณภาพที่วัดกอนั่นแหละหมายถึงว่าตั้งแต่บวชเป็นเณรจนถึงมรณภาพอยู่ที่วัดกอวัดเดียวไม่ได้จะดิกไปไหนอีกไม่ได้ทุดงไปวัดเหนือเข้าป่าเข้าเขาไปวัดเหนือวัดได้นะเนี่ยเรียกว่าข้อวัดปฏิบัติในการจาริกของพระสงฆ์เราจึงมีน้อยเว้นแต่ว่าวัดนั้นเป็นวัดสายวัดป่าเป็นวัดที่มีข้อวัดปฏิบัติถือธุดงค์ข้อวัดท่านก็เมื่อทำกิจกรรมในพรรษาเสร็จรับกฐินเสร็จท่านก็จาริกไปตาม
ไปกับครูบาอาจารย์หรือเราจะรีบไปเองเนี่ยเพราะว่าถือข้อวัดที่เป็นธุดงค์ข้อวัดเนี่ยอย่างคนนี้ว่าเราแม้นว่าจะไม่มีการถือธุดงค์ข้อวัดในการเดินป่าเดินเขาเป็นอย่างแต่ว่าเราก็ทำกิจกรรมปฏิบัติกรรมฐานภาวนาตลอดปีนะอย่างปีนี้ตั้งแต่1มกราคมเนี่ยจนถึงวันนี้มีพระภิกษุอุปสมบทอยู่192รูปนะพระโกวิโทเป็นองค์ล่าสุดเนาะ192รูปนะเนี่ยแต่ว่าเป็นพระใหม่ที่ยังเป็นพระให้บวชอยู่นับได้แค่เนี้ยนะ10กว่ารูปตอนนั้นบวชแล้วก็ลาสิกขาไปตามเจตนาของตนเองตามเป้าหมายของตนเองว่าบวชแค่9วัน15วัน1เดือนหรือว่า3เดือนหรือว่า1ปีครบปีครบ3ปีครบ5ปีก็สิกขาลาเพศไปจะมีอายุพรรษาเป็นพระเถระ20พรรษา30พรรษา40พรรษา50พรรษาน้อยเนี่ยเมื่อพวกเราก็อยู่จำพรรษากันแล้ววันหน้าพรรษากันเนี่ยที่เป็นพระเถระพระเถระเนี่ยมีน้อยนอกนั้นก็ตามเหตุตามปัจจัยอย่างลูกเนนเนี่ยพอมาบวชเป็นสามเณรจะอยู่ต่อไปยั่งยืนจนถึงบวชเป็นพระภิกษุถ้าเป็นพระภิกษุบวชต่อไปเป็นพระเถระเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมีน้อยลูกเนนนะมีน้อยแต่ว่าเราก็มีอยู่นะที่บวชเป็นเนนมาอย่างพระนวนสังเนี่ยนี่ก็บวชเป็นพระหนึ่งพรรษาต่อการก็บวชเป็นสามเณรเนี่ยมันวัดเราก็มีพระที่บวชเป็นเนนมาก่อนเนี่ยมีหลายรูปอยู่เนี่ยนี่แหละนี่เรียกว่ามันมีอุปนิสัยต่างกันเพราะบางคนนี่มีอุปนิสัยบวชอยากจะบวชเป็นพระภิกษุสามเณรอยากมาบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็อยากจะอยู่ในต้มร่มเงาพระกสาพัฒน์เนี่ยตลอดไปก็เป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสอย่างคนถ้าคนทางเหนือนะคนทางเหนือเนี่ยเขาจะหาพระที่เป็นไปเป็นเจ้าวาดวัดเขาเนี่ยเขาต้องถามก่อนว่าองค์นี้บวชเป็นเณรมาหรือเปล่าหรือว่าบวชเมื่อแก่หรือบวชเมื่อเป็นพระแล้วอายุมากกว่า20ปีนะถ้ารู้ว่าพระรูปนี้บวชมาแต่เป็นเนนนะโยมนิมนต์ไปเป็นเจ้าวาดเขาบอกว่าเนี่ยมีความบริสุทธิ์นะเนี่ยอยู่ตั้งแต่เป็นเนนมาจนถึงบวชเป็นพระเนี่ยไม่ได้สัมผัสโลกอะไม่ได้สัมผัสเรื่องกิเลสเรื่องกามเรื่องโลกเนี่ยเขาจะให้ความเคารพนับถือนะถ้าเป็นพระรูปนั้นมามีข้อวัดปฏิบัติที่ดีเขาก็ยกย่องนับถือเป็นครูบาอาจารย์อันเนี้ยมันกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านอายุ11ปีบวชแล้วก็ท่านบวชไปเรื่อยจนถึงบรรพภิกษุอายุ96ปีเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ว่าท่านไม่ผ่านโรคไม่ผ่านกิเลสผ่านกามไม่ผ่านความมีครอบครัวอย่างนี้นะท่านถือว่ามีข้อวัดปฏิบัติที่บริสุทธิ์สะอาดอย่างนี้แต่เราก็อย่าถือคตินี้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ผ่านโลกผ่านความมีมเหสีผ่านความมีโอรสนะจึงได้ออกบวชออกบวชเมื่ออายุเท่าไหร่นะ29ตรัสรู้เมื่ออายุ35เนี่ยแม้ว่าพระองค์จะผ่านโลกผ่านครอบครัวผ่านครอบครัวผ่านโลก
แต่พระองค์ก็ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหมายก็ว่าพระพุทธพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยต้องผ่านการมีครอบครัวมีพระเมสีและมีอดมีโอรสนะแต่พระอรหันต์นี่ไม่แน่พระอรหันต์นี่ไม่แน่พระอัครสาวกทั้งสองไม่มีครอบครัวนะไม่มีครอบครัวพระราหุลกุมารบวชเป็นเนนมาเป็นบวชเป็นพระเป็นพระอรหันต์เนี่ยนี่ไม่ได้บวชไม่ได้ผ่านการมีครอบครัวเนี่ยถ้ามีสมณเณรที่เป็นพระอรหันต์แล้วมาเป็นพระภิกษุเนี่ยหลายรูปได้เป็นสมณเณรมาตั้งแต่อายุ7ขวบบวชเป็นเณรมาแล้วก็บวชเป็นพระเป็นพระอรหันต์โดยไม่ได้ผ่านความผ่านครอบครัวเลยแต่บางท่านก็มีครอบครัวมาก่อนมีครอบครัวมาก่อนมีลูกเต้าเหล่าหลานอย่างพระกุละเถระเนี่ยท่านมีครอบครัวมีอายุถึง80ปีมีอายุ80ปีถึงมาบวชเป็นพระมีลูกมีหลานมีเหลนมาแล้วแล้วมาบวชเป็นพระท่านดำรงสังขารไปอีก80ปีมีอายุ160ปีนะท่านมีอายุยืนที่สุดอายุ160ปีเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์พวกลูกหลานเลนโลนเนี่ยต้องเข้าคิวอุปถัมภ์หลวงปู่นะหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตากันเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านมีบารมีธรรมนะเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีหลวงตาสมานเนี่ยท่านมีลูกทั้ง9คนนะ8 9คนแต่ท่านหลวงตาสมานมีอายุ105ปีนะยังมีชีวิตอยู่นะว่าเราในหลวงตาสมานมีอายุ105ปีแต่มีลูกไม่มีลูกทั้ง8 9คนนะมีหลานเลนโลนเลนอีกกี่คนไม่รู้นะแต่หลวงตาก็ยังมีชีวิตอยู่นี่ท่านมีอายุ105ปีอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละความมีชีวิตย่อมเป็นความประเสริฐนะกิจโสมนุสสะปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของหายากกิจฉังมัจจนะชีวิตังการมีชีวิตยั่งยืนเป็นยั่งยืนเป็นของหายากนะกิจฉังสัทธัมมะกิจโสพุทธนามุปปโทการได้การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยากกิจฉังสัทธัมมะเทศนังการได้ฟังธรรมะของพุทธเจ้าเป็นการยากนี่แหละเมื่อเราอาศัยเงื่อนไขนี้ว่าถ้าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราได้พบพุทธศาสนาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเราฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างทองแท้เราจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามย่อมมีคุณค่ากับเรานะอย่างพวกเราตอนนี้ตัวเนรเด็กน้อยๆเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันเป็นธรรมศาสตร์มันเนาะตัวน้อยจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามนะไม่เช้าถามว่าไอ้หนูเธอจะมาปฏิบัติกี่วัน10วันหนูบอกว่ามา10วันเจ้าค่ะเนี่ยเด็กก็มาทั้ง10วันน่ะแล้วยอมคนแก่หรอยอมมากี่วัน3วันครับโอ้ยอมจะตายอยู่แล้วนะมา3วันเท่านั้นเหรอแก่จะเกินยังแค่มา3วันเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเด็กอายุแค่จบป .5 ป .6 มันยังมีเวลาอายุของช่วงอายุไขของเขายังยาวเนาะเขายังสละเวลามาตั้ง10วันน่ะเนี่ยเราจะประมาทไม่ได้นะประมาทไม่ได้เมื่อเรามีอายุมากเราก็หาเวลาให้แก่ชีวิตของเรามันก็ว่าเนี่ยปีนี้เนาะปีพุทธศักราช2567เนี่ย
มันผ่านมาแล้วกี่เดือนล่ะ10เดือนแล้วเนาะ10เดือน9เดือนกับ10 16วัน9เดือนกับ16วัน3 3927ผ่านไปแล้ว270วัน270วันบวกกับ16วัน387วันเนี่ยแล้วเหลือเวลาอีก2เดือนเนาะได้6เดือนกับ15วันเนี่ย6เดือนกับ15วันเท่านั้นน่ะเหลือเวลาของปีนี้นะเราลองคิดจินตนาดูว่าถ้าเราอาศัยวันเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมาปฏิบัติธรรมสัก5วัน7วัน9วัน10วันมันจะได้ไม่เสียเวลานะไม่ต้องมันจะได้ไม่เสียโอกาสเอาโอกาสของชีวิตที่1ปีเนี่ยมาปฏิบัติกรรมฐานภาวนาสักอย่างน้อยสุดก็สัก5วัน7วันบ้างนะนี่แหละคือว่าคนบางโยคีบางท่านเนี่ยโยมท่านก็บอกว่าปีหนึ่งนี่หาเวลามาปฏิบัติธรรมสัก5วันก็ยากนะยากเนี่ยหาเวลามาปฏิบัติธรรมสัก5วันก็ยากนะคนที่ทำการทำงานเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยเรามีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยหาเวลามาปฏิบัติธรรม7วันยากมากนะเนี่ยนะเว้นแต่ว่าเป็นนักธุรกิจหรือว่าทำงานส่วนตัวก็มาได้บ้าง5วัน7วันแต่ถ้าเป็นลูกน้องบริวารของแล้วทำงานในบริษัทห้างร้านหรือแม้แต่ระบบราชการเนี่ยจะหาเวลามาทำบุญมาภาวนาเนี่ย5วัน7วันก็ยากเนี่ยเพราะเราเนี่ยเป็นบุญหนาแล้วที่เราได้สามารถมาปฏิบัติได้10วัน15วัน1เดือน3เดือนอย่างนี้นะถือว่าคุ้มแล้วสมแล้วกับการที่เรามาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยอันนี้แหละถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแก่เรานะตอนน้อยทั้งหลายมีสมาธิหรือเปล่าฮะสมาธิไม่มีอ่ะวิ่งไปเข้าห้องน้ำกี่รอบแล้วฮะเนี่ยบางทีมันก็ไปตามภาษาเด็กนะเด็กก็มีความสุขสนุกสนานมีความดีใจมากินอยู่ที่วัดก็ดีแล้วสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กนะดีใจที่ได้กินขนมที่พระท่านเนนท่านให้ขนมกับเรานะเราดีใจที่ได้กินขนมได้กินขนมเข้ามาวัดก็เพราะได้กินขนมนั่นแหละมั้งเนี่ยมันเป็นความพอใจในเบื้องต้นนะได้กินขนมได้นอนวัดมีความสนุกสนานเนี่ย ต่อไปมันก็มีอุปนิสัยเนาะเราคุ้นเคยกับวัดคุ้นเคยกับหลวงพ่อหลวงพี่มันก็มีจิตใจที่จะมีจิตใจที่จะเกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่มีความรู้สึกหวั่นหวั่นกับการพรากจากอ้อมแกะอ้อมกอดของพ่อแม่เป็นเด็กที่มีความกล้าหาญพร้อมที่จะออกจากบ้านพร้อมที่จะออกจากครอบครัวอย่างพระอาจารย์เป็นเด็กนะอยากจะไปนอนที่บ้านลุงบ้านป้าบ้านอาเมื่อลุงป้าน้าอามาจากมาหามาชวนไปนอนที่บ้านเราไปนะเนี่ยแล้วก็ตอนที่เรามาเป็นเนนแล้วก็อยากจะออกจากวัดไม่ติดวัดบ้านเกิดเมื่อเราออกจากวัดแล้วก็มาเรียนเนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้ามาเรียนมาศึกษาไม่มีความติดข้องไม่มีความห่วงอะไรในวัดเดิมที่เราอยู่เนี่ยเพราะเหตุนี้อาจารย์ได้ย้ายวัดมาหนึ่งมาสามวัดละวันนี้เป็นวัดที่สี่นะนี่วัดที่สี่
ไม่รู้จะได้ย้ายวัดอีกเมื่อไหร่ไม่รู้เนาะย้ายวัดย้ายวัดเหมือนกับว่าเข้าลงเข้าป่าช้านะมันไม่ไหนมันก็ไม่ทราบเนาะไม่แน่ถ้าไม่เราเข้าลงเข้าป่าช้าเราจะย้ายวัดอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้มีตอนที่อาจารย์มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆมีแม่ชีท่านหนึ่งท่านหมดถึงแก่กรรมไปแล้วนะเอาพานดอกไม้มาถวายอาจารย์นะแล้วขอสองอย่างขอสองอย่างว่าหนึ่งขออย่าสึกโอ้ไม่ต้องอาตมาไม่สึกอยู่แล้วเนี่ยขอให้อยู่วัดนี้อันนี้อาตมารับไม่ได้อาจจะมาจะมาจะไปก็ไม่รู้นะแต่แม่ชีคนนั้นตายไปแล้วนะอาจารย์ยังมีอยู่นะแม่ชีคนนั้นตายไปแล้วอาจารย์ยังอยู่เนี่ยก็คำขอแม่ชีข้อหนึ่งว่าขออย่าสึกนะเราก็บอกว่าไม่สึกหรอกแต่ขออย่าย้ายวัดเนี่ยอาจารย์ไม่รับแต่แม่ชีก็ลาจากอาจารย์ไปเสียแล้วนะเนี่ยของอย่างนี้ไม่แน่ถึงว่าเรามีโอกาสให้เรามีวัดของเรานะเรามีวัดของเรานะมีวัดของเรามีข้อวัดปฏิบัติของเราเรามาอยู่วัดนี้ไม่เราไม่ใช่มาอยู่วัดเขาเนาะมาอยู่วัดเราวัดเราแปลว่าวัดจิตวัดใจของเราวัดคุณงามความดีของเราวัดความดีความชั่ววัดสุขวัดทุกข์วัดความดีความชั่วนี่เรามาวัดเราเราอยู่ที่ไหนมาเราอยู่ที่ไหนก็ให้ดูว่าให้รู้สึกเสมอว่าเรามาอยู่วัดเราเราจะให้ความเป็นให้เราจะให้ความเกณฑ์กันเองให้ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้เราเสียสละวิถีชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับนอนเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สงฆ์องค์กรนั้นสังคมนั้นหน้าที่การงานนั้นด้วยการกระทำของเรานะอย่างพวกเราถ้าเรายังไม่สึกคาราเพศก็ให้อยู่ต่อนะไม่อยู่ให้อยู่วัดเราต่อนะอย่าคิดว่าอยู่วัดเขานะถ้าอยู่วัดเขาแล้วก็ไปกันละบุญเรียนต่อไหมรอสุนทรรอไหม เนี่ยมันไม่อยู่วัดเราเนี่ยเป็นบุญวัดเขาใช่ไหมนะเป็นวัดลำเบิงเป็นวัดเขาอยู่แล้วนะมันไม่เป็นวัดเราใช่ไหมเนี่ยพระเราอยู่วัดเราเถอะวัดจิตวัดใจวัดบุญวัดกุศลวัดบารมีของเราเถอะนะเนี่ยก็จะทำให้เรารักวัดรักข้อวัดปฏิบัติรักข้อว่ารักข้อวัดปฏิบัติไว้เสมอแล้วก็เราจะทำให้เราได้ข้อได้วัดที่สามคือว่าได้ออกจากวัดที่ไม่ออกจากวัฏทุกข์แล้วออกจากวัฏของกิเลสให้เราได้ดำเนินชีวิตชอบได้มีความสุขความเจริญในทางสัมมาปฏิบัติสืบต่อไปนี่คือหน้าที่ของเรานะหน้าที่ของเรานะขอให้เราทั้งหลายได้เห็นคุณค่าให้เห็นประโยชน์จากการที่เราได้มาอยู่วัดปฏิบัติเป็นข้อวัดเป็นวัดที่มีข้อวัดเป็นวัดที่มีข้อวัดเป็นข้อวัดปฏิบัติเช้าสายบ่ายค่ำก็จะมีข้อวัดเนี่ยเมื่อเรามีข้อวัดเนี่ยเราจะได้มีบุญมีกุศลนะมีบารมีธรรมแก่ตนเป็นอานิสงส์ว่าเราก็มีความสุขมีความภูมิใจว่าเราอยู่วัดที่มีข้อวัดยืนอยู่วัดที่มีข้อวัดปฏิบัติขอให้เราทั้งหลายได้มีความภูมิใจในวัดที่มีข้อวัดอย่างนี้นะเป็นเพราะให้เป็นพลังบุญเกื้อกูลแก่เราสืบต่อไปในภายภาคหน้านะอาจารย์ก็ให้ข้อคิดกับเราเท่านี้นะขอเป็นพลังบุญเกื้อกูลเราทั้งหลายได้เจริญในสมาปฏิบัติเพื่อความงดงามไพบูลย์ในศีลสมาธิปัญญาอายุวรรณะสุขภาระ
ให้เป็นปัจจัยให้ความดับทุกข์เพื่อมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดจงบังเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นหันธมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุอหังพุทธัญจะธัมมัญจะสังฆัญจะสรณังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังคัสสะสัมมุขขาเอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณะมุตตมังเอตังสรณะมาคมะสัพพะทุกขาปมุญจเรยะถาพลังจเรยาหังสัมมาสัมพุทธัสสาสนังทุกขะนิสรณัสเสวะภาคีนิสสะอนาคเตกาเยนะวาจายะวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเทกรากาเยนะวาจายะวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมกรากาเยนะวาจายะวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเคกรากวันพรุ่งนี้เราจะทำพิธีทำบุญตักบาตรรอบวิหารลานเจดีย์นะหลังจากทำพิธีทำบุญตักบาตรขอนิมนต์พระภิกษุสามเณรเชิญแม่ชีโยคีเราไปที่เขตสาราธรรมภาวนาเพื่อจะไปทำพิธีถวายกุฏิจำนวน30ห้องเป็นเชื่อเราได้ดีโนเวทนะบูรณะปฏิสังขรณ์สำเร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่มจากเขาที่แล้วก่อนตอนเข้าพรรษา30ห้องก็ไปได้60ห้องละแล้วก็ทำการถวายผ้าป่าเพื่อบูรณะกุฏิด้วยนะวันนี้ถวายผ้าป่าเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิแม่ชีโยคีเราทั้งหลายก็ไปร่วมกันถวายผ้าป่าและก็ถวายกุฏิในเขตสาราธรรมภาวนาตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วปัดกวาดเช็ดถูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแล้วเราจะมีห้องปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นอีก30ห้อง30ห้องแล้วตอนนี้ก็กำลังบูรณะรีโนเวทอีก14ห้อง14ห้องแล้วก็เหลืออีก5ห้องที่ยังไม่ได้รีโนเวทนะก็หวังว่าจะให้มันเสร็จสิ้นสมบูรณ์สิ้นปีนี้ให้มันได้83ห้องเนี่ยเราต้องช่วยกันหาทุนบูรณะปฏิสังขรณ์นะวันพรุ่งนี้เราจะทอดพระป่านะยังดร.วนิดาบริณภดีกุลโยมมาเป็นเจ้าภาพบทพระไม่วานนี้โยมก็ทำบุญบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิอีก 120,000 บาทนะแล้วก็เราจะได้ทุนพระป่าจนนี้เป็นมีตัวเลขอยู่ประมาณ 640,000 บาทนะแต่ว่าเราจะต้องหาทุนอีกประมาณสัก2ล้านมันจึงจะพอกับการบูรณะให้เสร็จสิ้นนะ
ให้เสร็จสิ้นทางโครงการนะจึงขออนุโมทนาบุญกับพ่อเราทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพที่ทางวัดเราได้บอกบุญบุญน่ะเป็น 80,000 บาทแต่ว่ามันไม่พอหรอกมันใช้ห้องหนึ่งเนี่ยดูหน้าถึง 120,000 บาทหรือตามกุศลศรัทธานะเราก็ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพพระป่ากองละ 5,000 หรือมากกว่านั้นแล้วแต่ศรัทธาเราหรือว่าแล้วแต่กำลังบุญนะ10บาท20บาทก็ได้เพราะว่าเราจะได้อาศัยสถานที่นี้สร้างคนนะสร้างกุฏิมันเอาไว้สร้างคนเพราะว่าถ้าเราไม่มีกุฏิที่ได้มาตรฐานเนี่ยห้องน้ำห้องท่ามันไม่ดีพอเนี่ยคนที่เขามีอันจะกินนะเป็นลูกท่านหลานเธอนี่นะคุณหนูจะเข้ามาปฏิบัติเนี่ยบางทีพ่อแม่ต้องมาเซอร์เวย์ก่อนนะเรามาดูว่ากุฏิที่ลูกหลานฉันมาอยู่เนี่ยห้องน้ำดีไหมห้องนอนดีไหมมีม่วงลวดไหมปลอดภัยไหมมีน้ำมีไฟสว่างสบายไหมลูกหลานของฉันจะปลอดภัยไหมนั่นแหละเขาจึงเอาลูกเอาหลานเขามาบวชนะหมายถึงว่าเนี่ยเราต้องทำกุฏิให้มันเป็นที่น่าเป็นที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะแล้วก็นี่แหละเราต้องพัฒนานะพัฒนาที่พักกุฏิที่พักมันไม่ใช่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโยมผู้หญิงเท่านั้นเนาะเขตพระเราก็โยมผู้หญิงก็มาเป็นเจ้าภาพให้กุฏิพระเราอยู่ได้อยู่ในอาศัยนะญาติโยมส่วนมากเราเป็นผู้หญิงทั้งนั้นแหละเป็นเจ้าภาพกุฏินะแต่ละห้องที่เราได้พักกันนะชื่อเจ้าภาพเป็นผู้ชายน้อยเนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นผู้หญิงนะแต่ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้มาอยู่เขตพระนะก็ผู้ชายเราก็ดีเนี่ยโยคีชายเนี่ยทั้งพระทั้งเนรเนี่ยก็ได้อาศัยใบบุญโยมผู้หญิงนะแต่ตอนนี้เราไปดูนะเขตผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเราก็แบ่งบุญไปบ้างนะแบ่งบุญไปบ้างอย่างน้อยสุดก็ไปช่วยอนุโมทนารับไปช่วยอนุโมทนารับบุญของโยมผู้หญิงด้วยนี่ก็นะให้พวกเรานะโยคีชายเรานะพระเราไปร่วมอนุโมทนาร่วมถวายกุฏิที่ปริสังขรเรียบร้อยแล้ว30ห้องโดยอาศัยที่มีทั้งโยคีญาติโยมทั้งคนไทยคนเทศมาช่วยกันเมื่อคนไทยคนต่างประเทศช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ได้เมื่อทำเสร็จแล้วก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โดยเฉพาะโยคีหญิงนะที่ตั้งใจมาปฏิบัติหลายวันเป็นเดือนอย่างนี้ก็จะมีห้องพักที่สะอาดสะอ้านเพราะเราก็ช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูขัดถูห้องน้ำห้องท่าที่ดับที่นอนกันด้วยเพื่อว่าคนผู้อยู่ข้างเบื้องหลังเนี่ยเขาเข้ามาปฏิบัติต่อจากเราจะได้ห้องที่สะอาดแต่ห้องสีสะอาดขึ้นเพราะวัดเรามันไม่มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเป็นหลักไม่เหมือนกับโรงแรมนะโรงแรมเขามีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องเป็นหลักมีพนักงานบริการเป็นหลักเราเข้าไปก็ห้องหอเขาสะอาดสะอ้านเพราะเราเสียค่าที่พักแล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้เสียค่าที่พักนี่นะเราก็ทำบุญสุนทานกันไปตามศรัทธาแล้วก็คนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่พักก็
ม่ใช่มืออาชีพนะอาศัยจิตอาสาพอที่จะรู้เข้าใจบ้างก็มากวาดมาเช็ดมาถูให้นะนอกนั้นนะพวกเราต้องช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูนะจึงจะทำให้วัดกุฏิของเราสะอาดสะอ้านสืบต่อไปให้คนรุ่นหลังที่เขามาหาเราเนี่ยหิ้วกระเป๋าเข้าวัดก็ไปเจอห้องที่สะอาดที่ดีเราจะดีใจไหมล่ะนะแต่เจอห้องที่สกปรกรกรุงรังเนี่ยมันจะมันก็ฝ่อแล้วเนาะฝ่อละแต่ถ้าเราเจอห้องที่ดีที่สะอาดมันก็ดีใจหน่อยอาจารย์ได้บทเรียนนะมีนักเรียนโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนเกรดเอนะของจังหวัดเนี่ยมาให้มาปฏิบัติเนี่ยเขาใช้ปลอกหมอนเป็นผ้าเช็ดเท้าเข้าห้องน้ำมันเจ็บใจได้เกินนะเราเอาปลอกหมอนไปให้เขาใส่หมอนแต่เขาเอาไปเอาปลอกหมอนเนี่ยเอาไปเป็นผ้าเช็ดเท้าเข้าห้องน้ำแล้วขวดน้ำขวดนมอะไรเกกะเนี่ยผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งเอเกกะมันเสียเครดิตของเขานะว่าเขามาจากโรงเรียนเกรดเอแล้วแต่ว่าเขาพักแล้วมันยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยห้องกรรมฐานก็เป็นห้องโรงแรมด้วยขยะเนี่ยแต่เราก็ไม่เสียใจหรอกว่าเพราะห้องเราคงไม่ดีบ้างเขาเข้ามาที่ในสภาพที่ไม่ดีเขาก็เลยไม่เอาใจใส่แต่นี่เงื่อนไขที่เราคิดในทางบวกนะแต่คิดในทางลบคือพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนครูบาอาจารย์ไม่สั่งไม่สอนเนี่ยมันจึงมาทำตัวอย่างนี้อย่างเนี้ยนี่เราจะต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะจึงจะทำให้วัดวาอารามเราสะอาดแล้วก็แขกใครมาเนี่ยก็เขาจะได้อยู่อาศัยที่สะอาดอย่างชาวต่างชาติเนี่ยเขามาถึงบ้านเราเนี่ยเราต้องเอาใจใส่ต้อนรับเขาดีๆหน่อยอาจารย์เคยไปต่างประเทศนะไปประเทศไหนตามยุโรปอเมริกาเอเชียก็ตามแต่ถ้าเราไปหาเขาเนี่ยเขาให้ที่พักแก่เราเนี่ยสะอาดสะอ้านให้ที่อยู่ที่หลับที่นอนที่กินสะอาดสะอ้านแล้วก็ไปบ้านเขาเนี่ยโหเป็นคฤหาสน์ใหญ่โตนะเราก็เลยพูดว่าคุณคิดยังไงเมื่อคุณไปถึงวัดฉันน่ะเขาก็บอกว่าฉันก็ทำใจแล้วนะมันไม่ใช่บ้านมันเป็นวัดมันก็อยู่ตามมีตามเกิดนั่นแหละนะอยู่ตามมีตามเกิดนั่นแหละตามมีตามได้เขาก็ไม่คาดหวังเพราะว่ามันเป็นวัดอย่างนี้นะแม้แต่คนไทยเราก็เหมือนกันอาจารย์ไปบ้านโยมนะมีโยมไปทำบุญโยมนิมนต์ไปทำบุญเนี่ยแล้วก็ถามแล้วเราก็บ้านเขาเป็นคฤหาสน์นะใหญ่โตเป็นหลายสิบบ้านเป็นราคาหลายสิบล้านแล้วก็ถามอย่างนี้โยมคิดยังไงที่ไปนอนวัดน่ะโยมก็บอกอย่างนี้แหละว่าเราต้องเข้าใจว่ามันวัดก็คือวัดมันจะดีเหมือนกับบ้านมันจะได้ยังไงทำใจไปทำใจตั้งแต่ออกจากบ้านไปแล้วโชคดีก็ดีไปโชคไม่ดีก็ไปตามเหตุนะเนาะอันนี้เราก็ไม่อยากจะให้ว่าเราเป็นเช่นนั้นนะแม่ชีโยคีเราพระเนรเราก็ไม่อยากจะให้พวกเรามีนิสัยเช่นนั้นต้องทำความสะอาดสะอ้านวัดวาอารามต้องทำความสะอาดบทวิหารศาลาอย่างที่หอวัดไตรปิฎกเนี่ยยังบูรณะไม่เสร็จนะแม่ชีโยคีของเราก็ไปทำความสะอาดอย่างดีเลยอาจารย์ไปเห็นโยมทำความสะอาดแล้วอาจารย์ดีใจว่าขนาดเราบูรณะยังไม่เสร็จเลยโยมก็พยายามทำความสะอาดให้โยคีเราไปปฏิบัติเพื่อให้คนโยคีชาวต่างชาติไปปฏิบัติให้ห้องหอพระไตรมันสะอาดสะอ้านอย่างนี้ก็มีความดีใจว่าโยมยังมีใจรัก
ศีลาสนะกุฏิวิหารหอใจที่พวกเราทั้งหลายทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยได้ใช้สถานที่นั้นภาวนาเพื่อให้จิตใจผ่องใสสะอาดสะอ้านอันนี้เป็นกิจที่เราจะต้องทำนะแขกไปใครมาเขามาเห็นแล้วเขาจะได้ชื่นชมว่าวัดเราสะอาดไม่ใช่สกปรกแล้วรุงรังนะเราจงแช่งช่วยกันทำกิจทำหน้าที่นี้เพื่อว่าก็ให้เกิดความให้สมกับว่าอารามเป็นที่รื่นรมย่มเย็นสะอาดสะอ้านเป็นที่อยู่ของบัณฑิตนักปราชญ์หรือคนผู้ดีทั้งหลายต้องช่วยกันเกื้อกูลกันขอให้ขอคิดแค่นี้นะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สมณเณรเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุค่ะขออนุญาตใช้เสียงนะคะขอให้โยคีทั้งสองฝั่งนะช่วยกันปิดประตูหน้าต่างนะเก็บใบอาราธนาศีลนะคะเก็บอาสนะให้เรียบร้อยค่ะ